This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องประเด็นที่ใกล้ตัวมากๆเลยนั่นก็คือราคาหมูนั่นเองนะครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าราคาหมูนี่เนี่ยค่อนข้างจะผันผวนบางครั้งราคาสูงขึ้นไปเพราะบอกว่าซัพพลายน้อยเนื้อหมูขาดแคลน200บาทก็เคยมีมาแล้วบางครั้งราคาก็ปรับตัวลงเยอะจนกระทั่งต้องมีการรณรงค์บอกว่าอยากให้ไปกินเนื้อหมูตกลงแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยในการกำหนดราคาของเนื้อสุกรวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรบริษัทหมูกมลจำกัดคุณวรวัฒน์โพธาคณาพงศ์ครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูเริ่มต้นก่อนเลยทำไมราคาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทั้งจริงๆแล้วฟาร์มหมูน่าจะผลิตหมูออกมาเนี่ยในปริมาณพอๆกันตลอดปัจจัยมันเกิดจากอะไรครับพี่คือจริงๆตอนที่ราคาหมูขึ้นแพงเนี่ยเราเกิดวิกฤตโรคระบาดAFS นะครับ African Swine Fever ถูกต้องครับก็ฟาร์มหมูเนี่ยล้มคือเจ๊งเลยหลายจ้าอันนั้นปีไหนครับพี่2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วครับ65เนาะใช่ๆๆหนักเลยครับฟาร์มหมูเจ๊งไปหลายฟาร์มพอวิกฤตนั้นเกิดทำให้ซัพพลายเราต่ำลงแต่ความต้องการยังเท่าเดิมครับราคาเลยพุ่งขึ้นสูงโอเคชัดเจนแล้วก็มีราคาหมูจากต่างประเทศเข้ามาแทรกชื่อเรียกหมูเถื่อนหมูเถื่อนโอเคทำให้ราคามันตกลงโอเคจนขึ้นกับดีมานด์ซัพพลายพี่พูดงั้นถูกต้องครับแค่นั้นเลยเราขึ้นกับดีมานด์ซัพพลาย 100% เลยคือตอนเนี้ยหลังจากเกิดวิกฤตบริษัทใหญ่เห็นว่าฟาร์มเล็กล้มหายไปเยอะเขาก็ขึ้นชดเชยจำนวนหมูขยายธุรกิจไปเลยใช่ครับเพราะตอนนั้นจำนวนหมูซัพพลายหมูในประเทศค่อนข้างมิ่มเมย์เกือบเต็มแล้วครับแต่พอผู้ประกอบการรายย่อยหายไปผู้ประกอบการรายใหญ่ก็เพิ่มขึ้นครับเพื่อรักษาบาลานซ์ผมถามนิดนึงอย่างถ้าเกิดพี่บอกว่าดีมานด์ซัพพลายแสดงมันต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งเช่นในแต่ละวันคนไทยบริโภคหมูขนาดไหน 50,000 ตัวต่อวัน50,000 ตัวโอ้เกิดมาผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ลักษณะแบบนี้เขาชดเชยกันไปนะครับทีนี้มีบ้านเมืองอื่นเขาเป็นแบบนี้ไหมครับเออจริงๆเป็นทุกประเทศครับเป็นเรื่องปกติเนาะใช่ราคาสัตว์กลุ่มปศุสัตว์ก็จะมีขึ้นมีลงเพราะว่าปัจจัยในการเลี้ยงหมูมันมีหลายปัจจัยไหนจะต้นทุนวัตถุดิบไหนจะโรคระบาดนะครับสองตัวเนี้ยจะเป็นตัวกำหนดราคาหมูที่สวิงแรงทีนี้ผมถามเรื่องโครงสร้างราคาหมูกันบ้างราคาเนื้อหมูเนาะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วอะไรคือต้นทุนอาหารสัตว์หรือเปล่ายาสัตว์หรือเปล่าการกำหนดราคาเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวผมจะถามต่อไปว่าต้นทุนของบ้านเราเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบกับการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของหมูเถื่อนที่เข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาที่บ้านเราเอาโครงสร้างราคาครับว่าในการที่จะทำให้หมูมันโตมาสักตัวเนี่ยแล้วเรากินเขาได้เนี่ยโครงสร้างมันเนี่ยครับราคาคือจริงๆหมูเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเป็นอาหารสัตว์เข้าไปแล้วอ๋อโอเคอีก 30% ก็ไล่ลงมาครับค่าไฟค่าแรงค่าบุคลากรแล้วก็ค่าพวกยาเวชภัณฑ์ค่าเสื่อมต่างๆจะอยู่ประมาณนี้งั้นณปัจจุบันเนี่ยครับต้นทุนอาหารวัตถุดิบอาหารเนี่ยราคาสูงผมถอยกลับมานิดนึงแล้วอาหารสัตว์พวกนี้เรานำเข้าหรือผลิตในประเทศไทยทำไมราคาสูงเดี๋ยวทำไมราคาต่ำเพราะว่าจะเข้าใจราคาหมูต้องเข้าใจว่าราคาอาหารสัตว์เป็นยังไงครับจริงๆราคาวัตถุดิบอย่างเช่นข้าวโพดยกตัวอย่างง่ายๆข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยในประเทศไทยไม่เพียงพออ้าวเหรอต่อการใช้ครับต่อการใช้ในบ้านเรานะครับเราก็เลยต้องมีการนำเข้าแล้วก็ต้นทุนในบ้านเราราคาสูงกว่าต่างประเทศทำไมครับมันมีปัญหาเรื่องของการปลูกเนาะเพราะว่าบางคนเกษตรกรไทยอย่างที่ทราบครับอันนี้ราคาดีเราก็ย้ายไปปลูกอันนี้ผมนึกออกละพออันนี้ราคาดีเราก็ย้ายไปปลูกอันนี้ข้าวโพดก็จะเป็นสินค้าที่ราคาไม่เคยดีแบบเด่นหรือต่ำแบบ
ติดกระดานอะไรอย่างก็เลยเป็นพืชที่ถูกลืมเราก็เลยต้องไปนำเข้ามาเอ้ยผมเพิ่งรู้แบบนี้ทีนี้ครับพี่พอบอกแบบนี้ปั๊บเราได้ยินข่าวเรื่องหมูเถื่อนซึ่งแน่นอนว่ากระทบกระเทือนต่อราคาของบ้านเราด้วยครับถ้าบอกว่านำเข้ามาแสดงว่าราคามันถูกกว่าหมูผลิตภายในประเทศเหรอครับแน่นอนครับทำไมครับพี่ถูกกว่าเยอะเลยด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรครับเอาผมถามงี้เอามาจากประเทศอะไรและทำไมเขาถึงได้เลี้ยงได้ถูกกว่าเราที่นำเข้ามาในช่วงแรกเลยครับก็มาจากโซนยุโรปขนาดยุโรปยังแพงยุโรปยังเนื้อหมูถูกแล้วอีกฮะใช่ครับตอนที่หมูบ้านเราแพงโอเคพอราคาเริ่มลงมาก็จะไปเริ่มบราซิลเซราไลโอนใช่ครับก็จะเริ่มนำเข้ามามันมาไกลอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับผ่านจีนเป็นคนนำเข้าทางลาวเวียดนามโทษนะฮะราคาหมูเท่ากันเขาสามารถเลี้ยงได้ถูกกว่าครับเพราะอะไรครับราคาอาหารเขาถูกกว่าถูกต้องครับแต่นี่ต้องไม่ลืมว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาเสียค่าขนส่งนะใช่ก็ยังถูกกว่าก็ยังถูกกว่าแต่ตอนนี้มันไม่ถูกกว่าแล้วงั้นสิ่งที่เห็นคือตอนนี้เราจะเห็นกันหมูเถื่อนหายไปนั่นสิอยู่ดีก็หายไปเพราะอะไรครับเพราะว่าราคามันต่ำใช่ครับเททะลักมาตอนนี้ก็ต่ำไปขาดทุนแน่นอนโอ้เลยเป็นคนนำเข้าจะขาดทุนครับแต่มีความหมายถ้าเกิดราคามันสูงใช่ดีมานด์ต่ำก็ปล่อยมาได้อีกใช่ครับงั้นกันขอถามแค่ทำไมต้นทุนในการเลี้ยงสุกรบ้านเราแพงกว่าที่อื่นจริงๆคุณภาพเนื้อสุกรบ้านเราดีกว่าอเมริกาด้วยซ้ำโอ้โอเคอันนี้เป็นเรื่องคุณภาพนะใช่ครับคุณภาพเราดีมากนะครับถ้ากินหมูจากบราซิลหรือว่าเซราเนี่ยถ้าคนที่กินแล้วก็พยายามตั้งสมาธิกับมันเราจะรู้เลยครับว่าเนื้อไม่เหมือนกันอ๋อโอเคเพราะอย่างว่าตอนเรากินเราไม่ได้เห็นนะครับว่ามันไม่ได้ติดทงไว้เนาะเราก็เลยจะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเนื้อหมูอะไรบ้านเราค่อนข้างที่จะติดน้ำจิ้มเนาะก็จะจิ้มเยอะเลยไม่ค่อยได้ในบุรีดีครับพี่โอเคทีนี้ครับผมบอกว่าราคาเป็นแบบเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยภาครัฐเขาจะออกมาแล้วก็บอกว่าราคาสูงไปปั๊บต้องมาทำอะไรบางอย่างราคาต่ำเกินไปต้องพยุงที่ผ่านมาภาครัฐเขาช่วยมาทวงสมดุลอย่างนี้ยังไงบ้างครับราคาสูงเกินไปภาครัฐเบรกทันทีราคาต่ำเกินไปภาครัฐก็พยายามแก้ไขแต่ยังมึนอยู่ว่าแก้ไขยังไงครับคือตอนนี้ครับผมต้องบอกว่าเนื่องจากผมไม่ใช่ประกอบกิจการฟาร์มอย่างเดียวผมมีหน้าร้านขายหมูด้วยนะครับก็เลยได้ทราบว่ากำลังซื้อในประเทศตกลงเยอะจริงๆครับด้วยเศรษฐกิจถูกต้องครับแต่ทำไมผมแต่มันก็ต้องกินเนื้อหมูป่ะครับพี่ทำไมผมรู้ครับครับผมเคยขายวันหนึ่งเนี่ยคือ300ถึง350บินต่อวันครับยอดขายต่อสาขาผมคือ 100,000 บาทต่อวันครับณนะปัจจุบันนี้เหลือ 40,000 ไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำครับเหลือ 40,000 บาทแต่จำนวนบินผม300ถึง350คือจำนวนการซื้อเนี่ยเท่าเดิมแต่ปริมาณต่อบินเนี่ยร้อยลงถูกต้องครับเคยคุยไหมครับว่าทำไมเป็นแบบนั้นแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยเขาซื้อไปปรุงเองหรือว่าเขาซื้อไปทำร้านอาหารครับทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยใช่ร้านอาหารก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าขายได้น้อยลงส่วนคนที่ซื้อไปปรุงเองก็จะตอบเหมือนกันครับว่าโอ้ยซื้อแค่นี้ก็พอกินแล้วอย่าซื้อเยอะเลยเปลืองอย่างนี้ครับโอ้โอเคทีนี้มาถึงเรื่องของตัวซัพพลายเชนบ้างนะครับเราก็จะมีต้นน้ำเนาะเกษตรกรผู้ทำฟาร์มหมูจากนั้นปั๊บผมไม่รู้ว่ากลไกเป็นไงท้ายที่สุดก็มาที่หมูหน้าเขียงครับเส้นทางของเขาเป็นยังไงและระหว่างทางเนี่ยถ้าเรามีวิธีการในการที่จะตัดลดระหว่างทางเพื่อให้ราคาลดลงทำได้ไหมครับอยากรู้ตัวซัพพลายเชนของมันจริงๆนะครับทำได้เลยวันนี้ครับสินค้าเกษตรของเราผมไม่ได้ยกแค่หมูเนาะสินค้าเกษตรบ้านเรามีตัวแปรสำคัญคนหนึ่งชื่อว่าพ่อค้าคนกลางโอเคแต่ในภาษาหมูจะเรียกว่าโบรกเกอร์ครับโอ้ยอย่างกับหุ้นนะคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดำเนินการระหว่างฟาร์มกับผู้ประกอบการขายเนื้อสุกรในตลาดหรือเขียงหมูครับเนี่ยครับเขาก็จะกินอยู่
3.50 บาทต่อกิโลต่อกิโลช่วงนี้หมูอืดหน่อยก็จะอยู่ประมาณสักบาท50ถึง2.50 บาทงั้นเรามาคุยกันที่2.50 บาทถ้าเป็นอันนี้คือหมูตัวถ้าเป็นเนื้อหมูแล้ว มันคือ5 บาทโอเคงั้นถ้าพ่อค้าคนกลางหายไปประชาชนกินหมูณวันนี้ราคาเท่าไหร่ถูกลง5 บาทต่อโลเลยต่อกิโลบางที่ผมยกตัวอย่างนี้บางประเทศก็บอกว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางต้นทางกับปลายทางก็ไม่เจอกันโดยง่ายบ้านเรามีความจำเป็นขนาดไหนครับที่ต้องมีคนกลางต้นทางกับปลายทางก็สามารถรู้จักกันได้ไหมครับอันนี้ถามแบบผู้ไม่รู้นะคือทุกวันนี้มันเป็นเทคโนโลยีแล้วเนาะเราเข้าอยู่ในยุคเทคโนโลยีแล้วสามารถเชื่อมมันได้โดยตรงแล้วใช่โอเคเราสามารถสร้างฟาร์มหมูเนี่ยเหมือนกับ Lazada ได้แล้วฟาร์มหมูเข้ามาขายหมูตัวเองครับเขียงหมูเข้ามาซื้อหมูตัวเองหมูจากฟาร์มตรงเลยตรงเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งจริงๆก็เทคโนโลยีอำนวยแล้วเนาะใช่แล้วได้ทำหรือยังครับกำลังทำอยู่โอเคโอเคณปัจจุบันซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับคือวันที่สมาคมเนี่ยประกาศราคาเขียงเองมีหลายครั้งที่ผู้ประกอบการเขียงเองก็ไม่เห็นด้วยกับราคาแต่จริงๆแล้วผู้ประกอบการเขียงเองจะเป็นคนที่จะทราบปลายน้ำได้จริงๆว่าอ๋อเพราะก็เจอหน้าลูกค้าใช่ครับปลีกเลยเขาขายได้เยอะมากน้อยแค่ไหนคนนี้น่าจะรู้ราคาแต่เราไม่เคยคุยกันงั้นพอไม่คุยกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการฟาร์มประกาศราคาคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะต่ำ50,000แล้วนะงั้นเราดันราคาขึ้นดีกว่าอย่างเงี้ยครับมันทำให้ราคาไม่เสถียรภาพหลายครั้งที่สมาคมประกาศราคามาแล้วไม่เป็นไปตามราคาที่ประกาศว่าท้ายที่สุดนี้ครับมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อแนะนำให้กับผู้ประกอบการหรือคนนี้ในซัพพลายเชนเพื่อทำให้ราคาหมูมันดีขึ้นกว่านี้ยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้นะครับถ้าเราจะอยู่รอดในธุรกิจฟาร์มหมูสิ่งหนึ่งที่เราจะดูแค่ราคาหมูอย่างเดียวคงลำบากครับเพราะราคาหมูเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกำหนดลำบากมากมีสมาคมประกาศมีดีมานด์ซัพพลายคอยซัพพอร์ตอีกเราจะเลี้ยงหมูไม่เหมือนกับคนขายหมูนะครับวันนี้อยากขาย85ก็ขายได้ครับวันนี้อยากขาย90ก็ขายได้ต่างกันกับความหมูฟาร์มหมูทำไม่ได้ครับงั้นวันนี้ครับสิ่งที่เราควรที่จะลดนอกจากต้นทุนอาหารสัตว์ทำยังไงให้ถูกลงยังมีเรื่องค่าไฟโอ้ครับค่าไฟเนี่ยทุกวันนี้บ้านเราค่าไฟแพงขึ้นทุกครับเราสามารถที่จะทำเรื่องของระบบไบโอแก๊สซึ่งมูลสัตว์สามารถมาหมักเพื่อเกิดแก๊สครับแล้วเอาแก๊สมาปั่นไฟได้ยกตัวอย่างฟาร์มผมไม่เคยเสียค่าไฟโอ้10กว่าปีถ้าชัวร์มวลใช่ครับ10กว่าปีแล้วไม่เคยเสียค่าไฟโอ้โหงั้นต้นทุนตัวนี้เราลดลงได้งั้นถ้าลดลงค่าไฟอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฟาร์มผม100บาทต่อตัวงั้นถ้าคุณขายหมู 1,000 ตัวต่อเดือนคุณลดเป็นเงินเท่าไหร่อ๋อโอเคนะมีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากขอบคุณมากนะครับเอ็กซเรย์สิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับรู้ไว้เราจะได้พอเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวราคาเกิดจากอะไรบ้างและถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับเนื้อหาสาระที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice